น้องมายูโตเป็นสาวแล้วแม่เมย์จัดเต็มทำห้องใหม่ตกแต่งน่ารักมากค่ะเมเฟื่องอารมณ์ได้เปิดห้องนอนใหม่ลูกสาวน้องมายูห้องสำหรับสาวน้อยอายุ10ขวบแต่ยังความคงมุ้งมิ้งหลังจากเมื่อต้นปี2567คุณแม่คนสวยเมเฟื่องอารมณ์ภรรยาสุดที่รักของหนุ่มกันชัยได้ลงภาพห้องนอนของลูกสาวน้องมายูที่ถูกออกแบบตกแต่งไว้อย่างน่ารักด้วยโทนสีชมพูขาวซึ่งเป็นห้องของสาวน้อยมุ้งมิ้งน่ารักมากๆค่ะและพิเศษตรงเตียงนอน2ชั้นที่แม่เมย์บอกเล่าเอาไว้ว่าเอาไว้เผื่อน้องมาอยู่โดยเฉพาะแต่วันนี้นกสาวน้องมาอยู่10ขวบเริ่มโตเป็นสาวแล้วและความสูงไม่พอดีกับเตียงนอนสุดพิเศษนี้แล้วล่าสุดแม่เมย์ได้ตัดสินใจทำห้องใหม่ให้น้องมาอยู่เป็นที่เรียบร้อยเป็นเตียงใหญ่ที่อลังการมากแต่ยังคงคอนเซ็ปต์น่ารักด้วยหูกระต่ายมุ้งมิ้งมากๆค่ะไม่เพียงเท่านั้นกระจกที่ไว้ส่องความสวยตอนแต่งตัวเสร็จก็ยังเป็นกระต่ายน้อยด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าห้องสาวน้อยกลายเป็นธีมกระต่ายทั้งห้องจริงๆล่ะค่ะ